หนๆคุยกับวิกกี้เรื่องต่อยมวยแล้วปิดท้ายที่เรื่องสุขภาพเลยนะคะอันนี้จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุมากเลยคุณหมอบอกว่าหลายๆคนเนี่ยพอหกล้มไปแล้วกระดูกหักแต่ไม่รู้สึกเจ็บปวดผู้สูงอายุก็ปล่อยไปเรื่อยปรากฏว่าสุดท้ายกระดูกหักแล้วปวดขึ้นเรื่อยๆฟังเสียงคุณหมอค่ะในกรณีที่กระดูกสันหลังเนี่ยในคนแก่เนี่ยนะฮะเวลาหกล้มคนกระแทกไปเนี่ยมันยุบหรือเรียกว่าหักนะฮะเขาจะเจ็บแต่เขาไม่รู้ว่ามันหักหรือเปล่ากระดูกหักบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถจะเอากระดูกเดิมไว้ได้อาจจะต้องเปลี่ยนข้อเช่นข้อสะโพกหักเนี่ยในคนอายุมากเนี่ยก็มีการเปลี่ยนข้อเป็นข้อเทียมถ้าหักที่คอเนี่ยเราก็มีวิธีใส่สะโพกเทียมบริเวณนี้ในคนอายุมากเนี่ยโอกาสที่จะติดเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาคนอายุมากมารอกระดูกติดซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะ6เดือน9เดือนอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เหมาะสมกับชีวิตเขาแต่ถ้าหากว่าหักบริเวณที่ดามแล้วมีโอกาสติดสูงก็สามารถยึดแล้วก็คนไข้คนนั้นก็จะได้สะโพกเดิมของเขากลับไปใช้ใหม่ไม่ต้องมาใส่สะโพกเทียมนะครับค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะ027439999โรงพยาบาลรามคำแหงค่ะค่ะวันนี้